แล้วเครื่องนี้ 256,510 บาทจะมีอะไรบ้างแล้วมันสวยขนาดนี้จาก I Have CPU ครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ I Have CPU นะครับผมเปา I Have CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันเรื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงที่มันน่าจะติดอันดับท็อปแพงที่สุดเครื่องนี้ราคาโดยรวมทั้งสิ้น 256,510 บาทราคาสูงไหมสูงครับแต่ว่าคำว่าสูงเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับว่าเราให้ค่าของมันเนี่ยแตกต่างกันนั่นเองนะครับซึ่งสเปคเนี้ยก็เป็นอีกสเปคหนึ่งที่เหมาะสมกับราคาเพราะว่าครั้งนี้เป็นเหมือนการรวมอะไรที่มันดีที่สุดในบรรดาอุปกรณ์คอมทั้งหลายแหละไม่ว่าจะเป็นสุดของ CPU สุดของเมนบอร์ดสุดของแรมหรือว่าการ์ดจอชุดนาหรือว่าสตอเรจหรือว่าทั้งพัดลมอะไรต่างๆนะคือมันเอาความสุดของมันมาเลยนะครับอันดับแรกจุดเด่นของเครื่องนี้นะครับมาออกในแนวที่เน้นความขาวเป็นหลักแล้วก็เซตไฟสีฟ้าก็คือเป็นขาวฟ้าตามที่ลูกค้าบอกนั่นเองครับก็คือเป็นขาวฟ้าตามที่ลูกค้าสั่งนั้นเนี่ยทุกอย่างนั้นจะออกมาในธีมขาวฟ้าทั้งหมดนั่นเองดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแบตเตอรี่ส่วนใหญ่จะเป็นสีขาวแล้วก็เราก็เซตไฟเป็นสีฟ้าทำให้มันออกมาเป็นลักษณะตรงนี้เรียกว่าเป็นเครื่องนึงที่เพอร์เฟกต์คือมันไม่ได้สวยอย่างเดียวเอาจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเราประกอบคอมกับเครื่องนึงบางคนบอกว่าแพงที่สุดมาก่อนเลยเราก็ใส่เข้าไปมันอาจจะไม่สวยก็ได้แต่เครื่องนี้มันเหมือนกับว่ามันมีอารมณ์เป็นมนต์สะกดให้ว่าเฮ้ยมันสวยด้วยว่ะแล้วมันแพงด้วยว่ะคือมองเห็นแบบแรกเลยก็รู้ว่าแพงนะครับเอาจริงแล้วเครื่องนี้เรียบง่ายนะไม่ได้มีชุดน้ำเปิดไม่ได้มีอะไรต่างๆนะไม่มีคัสตอมพิเศษอะไรคือเอาอุปกรณ์ล้วนๆมารวมกันซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่เปามันไม่จริงหรอกผมเคยเห็นเครื่องละ5-6 แสนอ่ะ5-6 แสนอาจจะเป็นเครื่องโมเครื่องหมดเครื่องทำใส่รองเท้าทำใส่เครื่องที่เป็นแบบมอเตอร์ไซค์อะไรที่มันแบบเป็นการหมดหรือเป็นการคัสตอมขึ้นมาเองอันนั้นอ่ะผมถือว่ามันก็นับได้แหละแต่ว่าอันนี้เราจะนับเฉพาะของที่รวมกันเนี่ยเราจะไม่นับแบบค่าดัดแปลงก็คือเอาแบบเดิมๆมายัดใส่กันอ่ะประมาณนี้แหละ250,000ประมาณนี้ซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในเทียร์ในรุ่นใหญ่สุดถึงจะไม่ใหญ่สุดแต่ก็ใหญ่ที่สุดอ่ะยังไงเดี๋ยวอธิบายตรงกันตรงนี้อันดับแรกคือเคสก่อนเคสเนี่ยมันคือยี่ห้อเหรียญลี่ในตระกูลไดนามิกโอวันวันซึ่งถ้าเราพูดถึงโอวันวันเราอาจจะนึกถึงตัววิชั่นที่เป็น3กระจกแบบชิดกันหมดหรือว่าตัวโอวันวันมินิหรือว่าโอวันวันแอร์อะไรแอร์มินิแอร์ก็ตามแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ถูกแยกออกไปในมุมของเคสที่มีความใหญ่โตแล้วก็สูงที่สุดหรือว่าใหญ่ที่สุดนั่นเองดังนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะมีรหัสที่เรียกว่า XL ต่อท้ายซึ่งต้องพูดตรงๆว่าผมเองเนี่ยไม่ได้มีโอกาสประกอบเคสตัวนี้บ่อยโอเคมันเป็นเหรียญลี่ในโอนวันแต่ว่ามันดันลงท้ายด้วย XL XL ก็คือความใหญ่ของมันดูไซซิ่งมันดีครับใหญ่มากๆใหญ่แบบมันเหมือนเคสมิดทาวเวอร์เลยแต่ว่าเป็นเคสตู้ปลาที่ตัวพาวเวอร์ซัพพลายอยู่ด้านหลังใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูจากการ์ดจอ4090ใหญ่มั้ยล่ะ4090ใหญ่ใช่มั้ยครับแต่ว่ายังมีพื้นที่ให้4090นั้นหายใจอีกเยอะเลยยังเหลืออยู่เลยนะดังนั้นเนี่ยเคสตัวเนี้ยสามารถใส่หม้อน้ํา3ตอนได้3ตัวแบบไม่เคอะเขินโดยที่ไม่ต้องแบบกังวลอะไรต้องติดอะไรดังนั้นนี่คือความใหญ่โตของเรลลี่ Dynamic O11 ตัว XL EU RGB RGB strip ด้านหน้าตรงนั้นปุ่มกดกระจกทั้ง2มุมข้างหน้าข้างบนเป็นโฟลว์สวยนะครับนี่คือเคสที่อลังการที่สุดแล้วก็แพงที่สุดด้วยแหละในเรลลี่นะครับ Dynamic O11 ตัว XL EU RGB เคสแพงที่สุดแล้วนะ
ะ CPU ถึงแม้นะครับต้องเล่าก่อนว่าเสียดายนิดนึงจริงๆ CPU ดันเป็น i9 4900K ไม่ใช่ KS นิดเดียวจริงๆแต่เป็นตัวถ้าตัวนี้เป็น KS นะแม่งจบเลยจริงๆแล้วเป็นตัว K แต่ไม่ต้องกังวลเพราะสุดท้ายแล้วมันก็ตัดแค่200มันก็เฮิร์ตนะครับตอนนี้คือ i9 4900K ปกติเทอร์โบล่อไป6 GB นะครับ24คอร์32เทรดก็คงคุ้นกันอยู่ละนะเครื่อง 2500 ก็เป็น i9 อยู่ละ 4900K นะครับแต่ว่าเอาไปโอเวอร์คล็อกต่อได้นะครับก็คือเป็นแล้วก็เล็ก refresh core นี่แหละที่มันก็เคยแรงที่สุดในโลกใน LG 700มาก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็แพ้ให้กับตัว KS ไปแต่ KS เนี่ยมันก็28,000อ่ะมันก็ผมมองว่าลูกค้าบางทีเขาอาจจะอัพหรือไม่อัพก็ได้เนี่ยเราต้องแล้วแต่ลูกค้าเขานะครับแต่ว่าแค่ 4400K ก็สุดละนะครับ motherboard ฮะดีที่สุดใน ROG Maximus Z790 ตัวนี้เป็น ROG Maximus Z790 ตัว formula ต้องบอกก่อนเลยว่ามันอาจจะมีรุ่น extreme แต่ผมเห็นน้อยมากๆเลยนะคือผมมองว่าตัวที่แข่งกับ Maximus Z790 ตัว formula ได้เนี่ยมันต้องเป็นถ้าจะเอาดำแดงจริงมันต้องเป็นตัว Apex Encore นะครับอะไรประมาณนั้นแต่ว่าแค่ Z790 ตัว formula เนี่ยมันเหมือนตัวแทน represent ของความขาวนะของความขาวของเมนบอร์ดนั้นเนี่ยนี่คือเมนบอร์ดสีขาวที่มีค่าตัวที่แพงที่สุดแล้วแล้วก็เขาว่า ROG ชื่อนี้มันก็รู้อยู่แล้วว่ามันอะไรคืออะไรเราคงไม่ต้องอธิบายเขาว่า Republic of Gamer มากหรือว่า ROG มากนะครับมันจะเป็นความสีเงินนั้นใครประกอบเคสสีเงินเนี่ยหรือประกอบสีขาวงบเยอะเนี่ย ROG Maximus Z790 ตัว formula เนี่ยจะเป็นตัวจบของใครหลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคจ่ายไฟ22เฟรมระบบภาคจ่ายไฟ VRM ที่รองรับการ Hybrid Shield ก็คือรองรับชุดระบบเปิดสังเกตดูมันจะมี stopper อยู่2จุดคุณสามารถให้น้ำเข้าน้ำออกได้ให้ระบบความร้อนแบบ Active Cooling ก็คือเป็นให้น้ำเข้ามาช่วยระบายความร้อนได้หรือว่าจะปล่อยไว้ปิดไว้ให้เป็น Passive เหมือนเดิมก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็รองรับ NVMe 2 PCIe 5.0 ด้วยตัวนี้รองรับ 5.0 นะคือใส่ได้5ตัว4สล็อตเนี่ยจะรันบน 10.0 แต่ตัวที่5เนี่ยจะรันบน 5.0 แล้วมีจอบอกไม่ว่าจะเป็นตัว CPU package กี่องศามันจะมีจอบอกตรงนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่สุดของ ASUS เหมือนกันนะที่ว่ามีจอบอกตัว N.2 ตรงช่องระบายความร้อนของ N.2 อะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้แรมเนี่ยมาจากต่างยี่ห้อมันคือ G-Skill Ryzen Z5 ตัว RGB แต่เผอิญมันเป็นตัวที่เป็นตัวบั๊กแรมแล้วกันนะครับเพราะว่านี่คือแรมจาก G-Skill Ryzen Z5 RGB ที่หายากมากๆนะคือความจุเนี่ยมันมีแค่2แถวแต่ว่าแถวนึงมัน48แถวละ48แต่ว่าแรม2แถวคู่นี้ความจุรวมกันแล้วเกือบ100กิก48คูณ2คือ96กิกนะนี่เครื่องนี้คือแรม96นะครับเยอะนะ48กิกคูณ2พร้อมบัสสปีด 6,400 เมกะเฮิรตซ์ครับแล้วก็การดีไซน์ก็คือจะเป็นตัวต้นแบบของเขาแหละคือ G-Shield Ryzen Z5 ตัว RGB ก็คือว่ามันจะมีส่วนผสมของตัวอลูมิเนียมที่แปะอยู่ข้างๆจะมีส่วนผสมของอลูมิเนียมที่เกรดเดียวกับที่ใช้ในรถไฮเปอร์คาร์ไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์นะไฮเปอร์คาร์ก็คือ Mac Valencena Mac Valen Speed Trail อะไรพวกนี้นั่นแหละอันนี้คือส่วนประกอบที่อยู่ในรถไฮเปอร์คาร์เอามาใช้จริงๆในตัวแรมตัวนี้นะครับดังนั้นนี่คือความจุ96กิกครับ 6,400 เมกะเฮิรตซ์และเด็กกับ G-Skill Ryzen Z5 ตัว RGB เนาะชุดน้ำไอ้ตัวนี้ไม่ต้องพูดเยอะชุดน้ำเป็นชุดน้ำที่ดีที่สุดอยู่แล้วเนี่ยแรมดีที่สุดเมนบอร์ดดีที่สุดการ์ดจอดีที่สุดใช่ไหมชุดน้ำดีที่สุดอยู่แล้วดีที่สุดของ SLT ที่ซ้ำไปนี่คือ SLT Kraken Elite 360ตัว RGB ชุดน้ำ3ตอน360มิลลิเมตรหม้อน้ำ3ตอนตัวนี้เป็นตัว Elite 360ตัว RGB ก็คือเป็นตัว Elite ละถ้าเราพูดถึง SLT ในตระกูล Kraken เนี่ยคือชุดน้ำละซึ่งมันดังมากแต่สมัยแบบ X53 X63 จะเป็น X73 ได้ไหมสมัยก่อนแต่ตอนวันนี้มันเปลี่ยนรุ่นละเป็น Kraken Elite 360ตัว RGB ถ้ามีคำว่า Elite ก็คือสุดละ Elite ให้เราเหมือน Z ในสมัยก่อนนะครับ Elite ก็คือตัวท็อปสุดนะครับแล้วก็360ตัว RGB ก็คือจะเป็นหม้อน้ำ3ตอนนะครับหม้อน้ำ3ตอนพัดลม3ตัวระบายความร้อนตัวนี้จะมีจอของเขาจะแบบเรียบง่ายนะผู้ดีนะไม่ได้ฉูดฉาดอะไรเป็นวงกลมเป็นปกติอะไรอย่างเงี้ย SLT จะโดดเด่นในเรื่องของ Less is More ถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับคือมันจะดีไซน์แบบวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ดูฉูดฉาดไม่ได้ดูแฟนตาซีเกินแต่ว่ามันจะเรียบไปด้วยความหรูหราความเรียบง่ายของมันนะทำให้มันดูแพงขึ้นมานะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของ NZXT นั่นเองนะครับเห็นไหมนี่คือชุดน้ำ NZ ละดีที่สุดละการ์ดจอก็ดีที่สุดใน ROG ครับ ROG Spec GeForce RTX 4090ครับเป็นตัวROG Spec White ก็คือนั่นแหละดีที่สุดละคือแน่นอนมันอาจจะมีดีกว่านี้ไม่ว่าจะเป็น ROG Matrix Platinum แต่ว่ามันหายากเหลือเกินแล้วอีกอย่างนึงเป็นสีดำด้วยโดยที่ ROG Spec ที่เป็นตัวหม้อน้ำ3ตอนอันนั้นนะก็หายากแต่เป็นสีดำแต่ว่าถ้าการ์ดจอสีขาวและระบบความร้อนด้วยพัดลมเนี่ยมันจะมีรุ่นเดียวก็คือ ROG Spec GeForce RTX 4090ตัวนี้นั่นเองจบเลยอาจจะมีรุ่นที่สูสีคือ Hall Frame นะแต่ Hall Frame เลิกผลิตไปแล้วนะครับนี่คือ Strix GeForce RX 4090ซึ่งการดีไซน์ก็คือ3พัดลมสวยงามมีกล่องปิดทุกอย่างแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น CNC ที่ขึ้นมาเป็นรูป ROG
5G ด้านล่างเป็นพัดลม3ตัวระบายความร้อนนะครับ Lenly Streamer Plus Cable Extension ที่สวยที่สุดใช่ไหมดีที่สุดนะก็คือ Lenly Streamer Plus V2 เนี่ยจะถูกยัดเข้าไปเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น16พินทั้ง24พินคือมัธยบอร์ดกับการ์ดจอจะถูก Extension หรือว่าถูกขยายให้เป็นไฟ RGB ด้วยตัว Lenly Streamer Plus V2 นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนึกถึงเมนบอร์ดเรา 20,000 กว่านะถ้าสมมติว่าจะใช้ Cable Extension หรือว่าอะไรที่มันเสียบแล้วมันโอ้มันจะดีหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยมันก็กังวลแต่ว่าถ้าคุณใช้ Lenly นี่มันคือจบมันจ่ายไฟได้อย่างเพียงพอแล้วก็จะเป็นทั้งไฟก็จะเป็น RGB ด้วยแล้วรวมถึงการซิงโครไนซ์ไฟทั้งหมดด้วยให้เป็นไฟให้มันเป็นทางทิศทางเดียวกันนะครับ Power Supply นะครับ Power Supply เนี่ยจะพูดยังไงดีล่ะ Power Supply ก็ตัวละ 25,000 แค่นั้นแหละจบเลยเป็น Power Supply ที่ดีสุดใน ROG ละนะครับแต่ว่าถ้าขึ้นต้นด้วยคำว่า ROG ทอแล้วเนี่ย1เลยเนี่ยสิ่งที่เราจะพลาดไม่ได้คืออะไรการดีไซน์ของ Power Supply ที่เป็นซีๆๆๆของเขาที่เป็นข้างหลังมันจะสวยงามของเขารวมถึงไฟ RGB เขียนว่าทอรวมถึงไอ้แถบที่เอาไว้บอกการกินไฟแบบเรียลไทม์และมันจะเหลือแค่2มาตรฐานคือ80พลัสแพลทินัมกับ80พลัสไทเทเนียมนะครับดังนั้น Power Supply ที่ใส่อยู่ตรงเนี้ยคือถ้าจะบอกว่าเป็นรุ่นสูงสุดของ ROG ทอก็คงไม่ผิดนะแต่มันใช่เลยแหละนี่คือ ROG ทอ1,600วัตต์ไทเทเนียมครับสูงสุดละนะครับนี่คือ power supply นั่นเองครับต่อมาครับในส่วนของ storage เครื่องนี้เยอะพูดถึงความจุเยอะครับความจุรวมกันนี่8เทราไบต์นะฟังให้ถูกครับ8เทราไบต์จริงๆนะครับมันมาจากตัวไหนบ้างครับมาจาก hard disk drive 4เทมาจาก NVMe in the 2 4เทรวมกันเป็น8เทซึ่งตัวแรกที่เป็นตัว storage นะครับจะเป็น WD Black นะที่เป็น NVMe กระดวน2ตัวคือความจุแต่ละตัวเนี่ยมันคือ WD Black เราพูดถึง WD Black ปุ๊บเราจะนึกถึงอะไรครับNVMe ใช่ไหมหรือว่า hard disk drive อะไรก็ตามแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะถึง NVMe ซึ่งสิ่งที่ใช้อยู่ในตรงนี้เนี่ยมันจะเป็น SN850X นะครับก็คือว่าเป็นตัวบนสุดเลยก็คือ2 TB และ read speed สูงสุดคือ 7,300 MB และ size ต่อกล่องสูงสุดคือ2 TB ผมก็ใช้แม่ง2ตัวก็เลยกลายเป็น2คูณ2ก็กลายเป็น4ตัว4ตัวเสร็จปุ๊บมันยังไม่หนำใจลูกค้าเพิ่มไปอีกครับ Midband Seagate Barracuda คือตัว hard disk drive ตัวปกติขนาด2 TB จำนวน2ลูกแอบอยู่ด้านหลังก็เป็น 2+2 ก็กลายเป็น4ก็เจออีก4ของ NVMe ก็กลายเป็น8เทราไบต์แล้วเครื่องนี้จะความจุเยอะมากๆคือ8เทราไบต์นะครับต่อมาแอคเซสซอรี่ต่อมาที่ผมไม่พูดไม่ได้คือพัดลมนะครับนี่คืออย่างสุดท้ายที่ผมจะพูดละคือตัวพัดลมที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัว Lenly Unifan TL LCD 120นะครับทั้งหมดเลยนะคือพัดลมตัวเนี้ยทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยดูคร่าวๆนะประมาณ10ตัวใช่มั้ยแต่ว่าพัดลมของหม้อน้ำเนี่ย3ตัวทำให้พัดลมเคสเนี่ย7ตัวแต่7ตัวทั้งหมดนั้นนะมูลค่ารวมกันเนี่ยประมาณ10,000เกือบ13,000 นิดๆนะพัดลม7ตัว12,000อ่ะเอาแค่นี้ดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นพัดลมมีจอไงนั่นคือ Lenly Unifan TL LC 120พัดลมของ Lenly ที่มีจอรุ่นแรกของโลกและชัดที่สุดด้วยชัดขนาดไหนมันสามารถเชื่อมต่อโปรแกรม L Connect 3ได้สามารถเซตติ้งอัพได้สามารถเซตได้หมดว่าคุณจะให้โชว์ผลลักษณะอย่างไรว่าจะเป็นผลของ temperature ผลของ CPU usage การ์ดจอ usage พัดลมอะไรทุกอย่างสามารถโชว์ได้หมดหรือแม้ทั้งไฟกิฟที่เขามีมาให้นะครับและข้อดีของเลนลี่อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าพัดลมยี่ห้อนี้รุ่นนี้มันออกแบบให้มีคำว่า reverse braid เข้ามาด้วยนะครับก็คือว่าสมมติว่าเราเห็นหน้าพัดลมปกติอย่างนี้ใช่ไหมเห็นยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นถ้าเราซื้อแบบปกติคืออะไรครับก็คืออากาศก็จะไหลมาตรงนี้ไหลผ่านมาทะลุผ่านมาตรงนี้แต่ถ้าเราซื้อแบบ reverse braid ก็คือว่าอากาศแทนที่จะไหลมาทางนี้มันจะไหลตรงกันข้าม reverse braid พัดลมหมุนย้อนกลับมันก็จะไหลออกมาทางนี้แทนเนอะไหมนี่คือ reverse braid นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยความสวยงามของเขาเนี่ย1คือหน้าจอนะหน้าจอขนาด 1.6 นิ้วที่เป็น LCD ที่คมชัดเหลือเกินนะแล้วนี่ตั้งไฟกิฟต์ไฟก็จะเป็นไฟกิฟต์ต่อกันอันนี้ก็จะเป็นจรวดต่อกันคือแล้วแต่ลูกค้านะครับคือจะโชว์หน้าตัวเองหมดเลยก็ได้นะจะโชว์อะไรก็ได้นะให้คุณใส่ไฟกิฟต์ได้ให้คุณใส่อะไรก็ได้หรือว่าคุณตั้งได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นอันนะถ้าคุณอยากจะตั้งจริงๆนะครับแต่ว่าอันนี้คือเราใช้ตัวไฟกิฟต์ที่อยู่ในโปรแกรมเพื่อให้ทั้ง3อันเนี่ยมันต่อกันจริงๆแล้วเราสามารถดีไซน์ได้นะตามตัวเองได้แต่ว่าอาจจะต้องตั้งค่านิดนึงตรงที่ว่าต้องให้มันละเอียดมันชนกันพอดีอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่อันนี้มันเป็นไฟล์ทะเลรูปที่มันต่อกันมาทั้ง3 ตัว 3 ตัวอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยจะมีจอแล้วไฟ RGB ของเขาเนี่ยด้วยความที่เขาอยากให้จอเด่นที่สุดเขาจะไม่มีไฟ RGB ตรงเบลดหรือว่าตรงใบพัดจะไม่มีแต่รอบๆเนี่ยเชื่อไหมว่าจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นขอบตรงนี้เส้นนี้ขอบมาเส้นนี้รวมถึงตัวด้านข้างเนี่ยพอเห็นแล้วมันก็จะสวยเห็นไหมเพราะมันสะท้อนกันหมดเลยเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าโชว์แบบสตริปข้างนะครับก็คือโชว์ใสแล้วก็ RGB รอบๆข้างในก็ตรงใบพัดก็จะไม่มีไฟแต่ข้างในก็จะมีจอแทนนะ
ับและนี่คือ Lenny Unifair TLLC 120จำนวนทั้งหมด6ตัวที่เป็น Reverse Braid นะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างนั้นมันมีที่มาที่ไปหมดแล้วผมมองว่ามันก็เป็นอีกเครื่องนึงที่เรียกได้ว่ามันแพงอะนะเอาตัวนี้มันแพงแต่มันก็สมราคาและผมคิดว่าก็น่าจะถูกใจคนชอบด้วยนะนี่คือลูกค้าของลูกค้าผมไม่ได้มารีวิวเองนะนี่ของลูกค้าหมดเลยนะครับนึกสภาพนะครับคร่าวๆนะ24ข้อสาย2เลน Turbo 6 GB เมนบอร์ดโคตรสุดใน Strategic สุดตัว Formula RAM เยอะมากๆ96 GB ชุดนะเราขอร้อนเหลือๆมีจอจาก NZXT การ์ดจอ290จาก LG Strix White ตัวเด็ด 8K โฮสต์ Wi-Fi 600วัตต์ไทเทจาก LG Thor พัดลมมีจอเคสรุ่นสุดแค่นี้แหละครับ 256,510 บาทไม่เกินจริงและใช้งานได้ดีอันนี้แหละเป็นที่มาของว่าแรงโคตรโหดโคตรแพงโคตรดีโคตรแล้วก็สวยโคตรแล้วประกอบโดย I have seen นั่นเองนะครับฝากคลิปนี้ไว้ด้วยครับผมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าว่าจะเป็นเครื่องไหนอะไรยังไงรอติดตามรับชมได้ที่ I have seen แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ